เอาละครับต่อไปก็จะเป็นของเสริมจิปาถะนะครับหลังจากนี้นะก็ขอเปิดด้วย Marvel United Plastic Token เลยแล้วกันเจ้าสิ่งนี้มันเป็นเหมือนกับตัวทดแทนโทเค็นกระดาษนั่นแหละครับเหมาะสำหรับพวกที่เล่นเกมนี้บ่อยๆนะผมว่ามันเหมาะกับกลุ่มผู้เล่นที่ชอบเกมนี้มากๆแล้วก็เล่นเกมนี้บ่อยๆซึ่งนั่นแหละคือข้อดีของการมี Plastic Token หรือโทเค็นไม้แต่ว่าส่วนตัวผมไม่ได้เล่นเกมนี้บ่อยหรอกครับผมซื้อต่อมาเพื่อลองดูคุณภาพมากกว่าผมว่าแบบนั้นนะแล้วก็อาจจะได้ใช้อยู่หรอกแต่ว่าเกม Marvel United ต้องพูดตามตรงว่าผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นเกมค่อนข้างไม่สนุกสำหรับผมเลยแต่ผมชอบ Marvel ครับผมก็พูดตามตรงชอบ Marvel มากก็เลยซื้อมาฉะนั้นผมคิดว่าสำหรับทุกๆคนที่จะเลือกซื้อนะครับผมแนะนำว่าถ้าคุณชอบอย่างนี้มากๆมากพอและเล่นมันบ่อยจริงๆผมแนะนำนะพลาสติกโทเค็นเหมาะกับคุณเลยแหละผมว่ามันจะตอบโจทย์คุณเล่นทีโอเคก็เป็นถาดมาดีนะฮะโอ้แข็งเลยคุณภาพดีเลยผมขออนุญาตไม่แกะนะฮะเดี๋ยวอนาคตผมอาจจะปล่อยก็แบบสกรีนดีมากนะฮะเป็นพลาสติกพิมพ์นูนนะถ้าผมจำไม่ผิดคือเขาออกแบบมาให้มันสามารถวางซ้อนกันได้สะดวกมากขึ้นก็คือเราเอามาตั้งมันจะเข้าล็อกมันพอดีเลยก็ค่อนข้างจะถูกออกแบบมาแล้วอย่างดีนะครับสีสวยงามแล้วก็พิมพ์นูนและทนทานแน่นอนเหมาะกับการเล่นเยอะๆเหมาะกับการเล่นดุๆนะครับแต่ละถุงก็น่าจะเป็นกิมมิคของแต่ละตัวละครซึ่งก็น่าจะครบครันนะครับครบครันอันนี้น่าจะของมัลติเพิลแมนเลือดตัวละครถึง3 ถึง 1อันนี้น่าจะของคิงพินนะถ้าผมจะไม่ผิดของคิงพินจากกองหลักมีโทเค็นของเซนติเนลก็โอ้โหพิมพ์นูนทุกอันนะครับคุณภาพสูงเลยสกรีนดีด้วยนี่มองผ่านถุงเฉยๆนะยังสกรีนดีขนาดนี้เลยนี่ก็เป็นโทเค็นคนร้ายคนดีนะครับก็จะปนๆอย่างนี้ก็อันนี้เป็นโทเค็นที่ใช้งานหลักอยู่แล้วโทเค็นดาวโทเค็นหมัดผมว่าครบครันเลยทีเดียวเชียวนี่นะครับนี่ก็เป็นพลาสติกโทเค็นนะครับผมพูดได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนสำหรับคนที่เล่นเกมนี้บ่อยๆชอบอะไรแบบนี้พลาสติกโทเค็นเนี่ยเหมาะกับคุณเลยเดี๋ยวเราไปกล่องต่อไปกันเลยครับกล่องต่อไปนะครับก็จะเป็นการ์ดบอร์ดวิลเลียนแดชบอร์ดก็คือปกติแล้วในบอร์ดเกมมาเป็นยูไนเต็ดเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะเป็นกระดาษครับมันไม่ได้แข็งอะไรเลยผมเลยรู้สึกอยากจะลองดูว่าถ้าสมมติว่าเป็นการ์ดบอร์ดแล้วเนี่ยคุณภาพมันจะเป็นแบบไหนซึ่งมันเป็นของที่ค่อนข้างจะหนักเลยนะเพราะว่ามันอัดแน่นไปด้วยการ์ดบอร์ดผมอยากจะลองดูว่ามันจะใช้ฟิลที่ต่างกันไหมเพราะว่าเป็นกระดาษไม่ได้แย่นะผมว่ามันไม่จำเป็นหรอกมันค่อนข้างจะฟุ่มเฟือยผมว่าไอ้เจ้าการ์ดบอร์ดเนี่ยมันพูดได้เลยว่ามันคุ้มกว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ต่อให้คุณเล่นเยอะผมว่าแค่กระดาษก็โอเคละมันไม่ได้สร้างความต่างอะไรขนาดนั้นนะครับที่เพราะว่าส่วนใหญ่เราเล่นมันก็อยู่ในมันก็เดินตัวละครเราเป็นหลักอยู่แล้วกับการ์ดบนมือเนาะฉะนั้นไอ้พวกตัวร้ายการ์ดบอร์ดตัวร้ายแบบนี้ผมว่ามันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นพันช์บอร์ดหนาๆดีๆเลยนะครับรู้สึกเหมือนแบบดีไซน์ล่องออกมาโอเคเลยนะ
น่าจะให้วางได้สะดวกขึ้นผมไม่แน่ใจว่ามันจะไปวางกันแบบไหนก็ถือว่าดูดีทีเดียวตามปกติพันสปอร์ตของบอร์ดเกมทั่วไปนะครับนี่ก็จะเป็นเบสเป็นบอร์ดหลักบอร์ดหลักก็แบนลงเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้ตัวรองวางแล้วอันนี้ก็จะเป็นคอโบรเทรนโฮปซิริโบไม่ใช่คอโบซิริโบกับเทรนโฮปนี่ก็จะเป็นมีเบสหลักแล้วก็พวกฟินิฟอร์สทีมนะฮะก็ finish fourth อันนี้ของ spiral ก็แบบหนาเนี่ยหนาเลย spiral toad bob pyro ก็จะเป็นบอร์ดตัวร้ายนะครับเป็นบอร์ดตัวร้ายซะมากกว่าก็แผ่นหนึ่งประมาณ2อันให้ดูทนทานมากขึ้น on slot nemo mega red ผมว่าอันนี้มันแล้วแต่ความชอบนะถ้าสมมติว่าชอบแบบเป็นพันสปอร์ตแบบเนี้ยแข็งๆนั้นหนาแบบเนี้ยก็น่าจะชอบไปเลยแต่ว่าสำหรับผมส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้สำคัญขนาดนั้นไม่ได้จำเป็นนะไม่ได้จำเป็นเลยแต่ว่าเออก็มีไว้ก็เหมือนแบบสำรองหรืออาจจะจริงผมไม่มองว่ามันน่าจะสำรองนะเอาไปใส่ซองใส่ก็ได้ถ้าเป็นบอร์ดปกตินะครับเอาไปใส่ซองใส่ก็ได้และอยู่ทนกับเราเป็นนานๆทนกับเราเป็นนานๆมันมาโชว์บอร์ดตัวร้ายอีกรอบเนาะก็แต่ว่าเป็นแบบเวอร์ชันบอร์ดหลักซึ่งว่าก็คุณภาพดีตามสไตล์บอร์ดพิมพ์ไลน์นะครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากกว่านี้เนาะผมจะเปิดให้ดูคร่าวๆกันแบบนี้นะครับจะลองพิจารณากันดูนะครับเผื่ออนาคตจะได้ลองซื้อมาใช้กันไหมส่วนตัวผมขอพูดอีกรอบเลยแล้วกันว่าไม่จำเป็นนะฮะไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนี้ไม่จำเป็นเลยแหละมีก็ได้ไม่มีก็ได้ก็แต่เดย์พูนะฮะกระดาน6เหลี่ยมนี่ก็เดี๋ยวเราไปดูกล่องต่อไปกันเลยครับผมเอาละครับมาถึงกล่องต่อไปกันเลยครับ X-Men Cardboard Location ครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดสถานที่นะฮะซึ่งเป็นเวอร์ชันการ์ดบอร์ดก็คือมันจะหนาขึ้นแบบการ์ดบอร์ดมาตรฐานนั่นเลยเนาะซึ่งผมก็ขอพูดอีกเช่นเดิมว่าไม่ได้จำเป็นถ้าคุณเล่นบ่อยคุณก็พังหลักไปใส่ซองใส่ซะแต่ว่าก็เพิ่งมีจุดสังเกตอย่างนึงนะครับว่าสถานที่น้อยลงมากกว่าภาคแรกนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูต่อไปนี่แสดงให้เห็นชัดนะว่าภาค X-Men เนี่ยเขาน่าจะไม่ได้เน้นโลเคชันเท่าไหร่หรอกแต่ที่จริงผมว่าเกมนี้เอาโลเคชันแรกกับของภาค X-Men เนี่ยมาใส่รวมกันได้แล้วซึ่งก็เยอะมากก็เยอะจัดๆเลยนะฮะเยอะสุดๆเลยลองคิดดูนะฮะนี่เป็นสถานที่ทั้งหมดในเกมนี้รวมกันก็สุ่มไม่หวานไม่ไหวแล้วนะฮะถ้าคุณเล่นแบบจริงๆจังแบบเกมนี้จริงๆนะคุณไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าเกมนี้มันก็ไม่ได้แบบสนุกขนาดเล่นบอร์ดขนาดนั้นผมว่าต่อให้บอสจะแตกต่างก็จนก็ลองพิจารณาดูนะครับบอกกับลูกๆนะเกมเด็กๆจริงๆเป็นง่ายๆพอค่าเวลาอันนี้ก็เป็นเดนเจอร์รูมนะฮะเป็นการ์ดบอร์ดแล้วก็
อันนี้ก็จะเป็นแผ่นรองนะครับเพราะว่าพอมันเป็นการ์ดบอร์ดแล้วมันสูงขึ้นใช่ไหมนะฮะอันนี้เขาก็จะเอามาลองพวกทรีทการ์ดมันวางได้พอดีไม่กระเดินไม่เหินขึ้นไม่กระดอนขึ้นนะฮะก็ดีฮะการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาดีแล้วก็เป็นการ์ดบอร์ดซึ่งผมคิดว่าถ้าคุณไม่ได้ชอบมากจริงๆก็ไม่ค่อยจำเป็นเดิมนะครับไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะเอาบอร์ดนี้ไปใส่ซองคุณก็เล่นได้ทั้งปีทั้งชาติแหละอันนี้มันแล้วแต่ความชอบเลยกันอยากจะเก็บมันก็ทนทานดีแต่ว่าไม่ค่อยถอยก็เป็นสรุปสถานที่ทั้งหมดเลยนะฮะถ้าไม่ได้ซื้อกล่องเสริมหมดอยากได้สถานที่ซื้อกล่องนี้ก็จบเลยได้ทุกอย่างเลยได้สถานที่แบบทุกอย่างเลยก็เป็นเทคนิคไงซื้อกล่องหลักแล้วไม่อยากได้กล่องเสริมเลยก็ซื้อการ์ดบอร์ดโลเคชั่นเอาเราก็ได้พื้นที่ทั้งหมดแล้วจบแต่ผมชอบตรงที่เขามีสถานที่มืดนะสถานที่ที่ไม่ได้เป็นผลดีกับเราพอให้เราไปเอาเทรดการ์ดออกแล้วการยืนอยู่ในสถานที่นั้นๆก็จะแย่ลงนี่ก็เป็นการ์ดบอร์ดโลเคชั่นทั้งหมดของ Marvel United X-Men นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูของต่อไปกันเลยครับโอ้แล้วก็มาถึงของชิ้นสุดท้ายสำหรับซีรีส์ Marvel United X-Men ประเภทของจิปาถะแล้วนะฮะซึ่งมันก็คือ Primate ครับผมว่า Marvel United เนี่ยเป็นบอร์ดเกมที่ผมค่อนข้างเชียร์ให้มี Primate นะผมรู้สึกเพื่อนผมทุกคนเขาพูดแบบเดียวกันเลยว่าพอไม่มีเพลงมันไม่น่าเล่นไปมากกว่าเดิมเพราะว่าส่วนตัวปกติมันก็ไม่น่าเล่นอยู่แล้วนะครับฉะนั้นผมขอแนะนำเลยนี้จะเป็นเพลงแบบดับเบิลไซส์นะครับผมก็คือมี2ด้านนั่นเองก็คือด้านนี้เป็นด้านของ Marvel United X-Men นะครับนี่จะกลับหัวเดี๋ยวผมหมุนกลับMU อันนี้ก็จะเป็นการเป็นวางบอร์ดให้หันมาทางเรานะครับซึ่งทุกคนจะเห็นเส้นตรงนี้ใช่ไหมก็คือรันตามนี้นะครับเป็นวงกลมตามนี้นี่คือเขาออกแบบมาแบบนี้นะเราก็เริ่มตรงนี้นี่เลยตรงนี้ด้านสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับวางรอบวนไปเรื่อยๆนี่คือสตอรี่ไลน์ของเราก็ที่วางตัวไลน์แต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบฝั่งนี้สักเท่าไหร่ฮะมันอารมณ์คล้ายๆกับเหมือนคนเล่นคนเดียวอะโซโล่โหมดอันนี้อาจจะเหมาะกับพวกเล่นคนเดียวนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมก็เชียร์ด้านเดิมนะฮะด้านปกติของเขาเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ให้ดูกลับด้านนี้เร็วนี่ก็จะเป็นอารมณ์ในติดแบบปกตินะฮะทำไมผมแอบรู้สึกเหมือนสีมันเข้มขึ้นฮะก็อันนี้เหมาะกับผมเล่นว่าเหมาะกับเล่นทั้งวงใช่ว่าเล่นทั้งวงดีกว่าก็จะเหมือนกันเลยฮะแค่การจัดวางไม่เหมือนกันเฉยๆเนาะมีที่วางของที่ไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่เลยว่ามันสีเข้มขึ้นเลยอาจจะไม่หรอกนี่ก็คือ Primate ครับก็ส่วนตัวสำหรับผมแนะนำนะมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีแล้วดูยิ่งใหญ่ดีครับโอเคถ้าสำหรับของ Marvel United X-Men ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าคลิปผมยังไม่จบนะเรายังมีของจะเปิดให้ดูอีกเดี๋ยวเราไปดูกันครับเอาละครับต่อไปก็จะเป็นของจิปาถะของ Marvel United Classic Card Board Location ครับก็คือ Marvel United ภาคหลักนั่นเองครับแต่มาในเวอร์ชั่น Card Board ซึ่งผมก็ขอพูดเหมือนเดิมว่าไม่ได้จำเป็นเลยไม่ได้จำเป็นเลยจริงๆนะครับไม่จำเป็นสุดๆเลยแหละแต่ผมก็ลองซื้อมาดูอยากจะลองดูนะครับ
ก็อยากจะขอแนะนำกับทุกท่านนะครับว่าไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นถ้าคุณเล่นต่อให้คุณเล่นบ่อยคุณเอาการสถานที่มันไปใส่ซองอ่ะจบแล้วคุณเล่นไปเถอะซีมอนเขาก็ชอบทำอะไรแบบนี้นะถ่ายแผนที่มาตั้งแต่ไหนแต่ผมก็ยังรวมตัวซื้อมาจนได้นะแต่ไม่ขนาดเรามาลองดูกันซึ่งสถานที่ก็จะเยอะกว่า Marvel United X เหมือนเยอะนะฮะแต่ผมยังไม่มีโอกาสได้ลองดูว่ามันมีความซ้ำกันมากขนาดไหนนะไม่ได้มีทายเล็กๆแบบมาเป็น X-Men นะครับเดินเจ้ารวมเนาะมีแค่พื้นที่ธรรมดาก็เป็นตัวภาคหลักอันนี้จะเป็นโลเคชั่นภาคหลักถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณนี้นะภาคหลักไม่ใช่ Star Lab ด้วยนะ Avenger Tower Avenger Mansion City ขออนุญาตไปเร็วๆนะฮะมันไม่ค่อยมีอะไรเนาะก็เป็นโลเคชันแบบการ์ดบอร์ดเฉยๆซึ่งไม่ได้มีอะไรพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาเลยฉะนั้นไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะเหมือนเดิมถ้าแบบผมว่าต่อให้สะสมเลยนะการ์ดบอร์ดแบบนี้ไม่ได้ก็ไม่จำเป็นอะเออถ้าเล่นบ่อยก็เถอะมันก็เดี๋ยวจะดูแบบโอ้ฉันทำทานเหลือเกินนะฉันเป็นการ์ดบอร์ดฉันเป็นไทยที่ทรงคุณภาพแต่กับบ้านเราเมืองไทยที่เล่นบอร์ดเกมด้วยการใส่ซองอยู่แล้วผมมองว่าไม่จำเป็นเลยแต่แล้วแต่ความชอบบุคคลเลยฮะบางคนก็ชอบสัมผัสแบบไทยนะแบบโอ้โหเนี่ยวางให้ดูเลยนะนี่วางอย่าไปปอนออกไปนี่วางอ่ะสมมติเวลาเราตั้งเกมว้าวยิ่งใหญ่จังเลยนี่นี่ก็เป็นทายแล้วก็อันเนี้ยผมแกะให้ดูนะแล้วก็วางไว้แบบนี้ทุกบันนะครับมี6อันถ้ารวมกับ X-Men ก็จะมี12อันเล่นได้2กองพอดีเราก็วางเทรดการ์ดเทรดการ์ดเทรดการ์ดว้าวนี่มันดีใช่ไหมเนี่ยผมว่าทุกท่านน่าจะพิจารณาเองได้นะครับเพราะส่วนตัวผมก็อย่างที่พูดไปตลอดจนน่าเบื่อนะครับว่าไม่จำเป็นครับผมนี่ก็เป็นของทั้งหมดที่อยู่ในกล่องมังเดเต็ดคลาสสิกการ์ดบอร์ดโลเคชั่นนะครับซึ่งกล่องก็สวยดีเราลองพิจารณากันดูนะครับผมขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวมีของต่อไปสิยังไม่จบคลิปเรายังไม่จบนะฮะเรายังมีกล่องสุดท้ายแล้วกล่องสุดท้ายของคลิปนี้ของเรานะครับผมเดี๋ยวเรามารอดูเลยครับเอาละครับแล้วเราก็มาถึงกล่องสุดท้ายกันแล้วนะครับผมนั่นก็คือ Marvel United Classic Cardboard Villain Dashboard นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นพวกถ่ายตัวร้ายแล้วก็น่าจะถ่ายตัวร้ายนั่นแหละผมคิดว่าอันนี้ก็สำหรับผมว่าอันนี้มันดูมีความแตกต่างกับตัวอื่นๆอยู่นะเพราะว่าเท่าที่ผมทราบก็คือมันจะอัปเดตการ์ดบอร์ดของตัวร้ายในเกม Marvel United หลักนะครับซึ่งเป็นอัปเดตที่เพิ่มเข้ามาหลังกระดานผู้เล่นนะครับเอ้ยหลังกระดานตัวร้ายไม่ผิดเป็นโทเป็นซูเปอร์วิลเลียนถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นโหมดเฉพาะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะโอเคปึ๊บนี่ไงซูเปอร์วิลเลียนใช่เดี๋ยวผมให้ดูบอร์ดหลักๆเป็นอื่นก่อนนะครับก็จะมี Sinister Six นะครับ Sinister Six ก็เป็นไทบอร์ดอันนี้ผมอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากว่ามันควรมีหรือเปล่า
หรือมันไม่ควรมีหรือเปล่าเพราะว่ามันมีการอัปเดตที่ค่อนข้างจะจริงจังผมพูดแบบนี้เลยนะครับมันมีการอัปเดตที่ค่อนข้างจะจริงจังไม่ใช่คำว่าจริงจังเสียอัปเดตเพิ่มเข้ามาที่ควรมีแล้วกันใช่ไหมว่าควรมีเนาะอันนี้ก็เอาไว้ใช้เล่นกับกระดานหลักเนาะก็คือ Super Villain โหมดก็คือข้างหลังเนี่ยครับซึ่งจะบอกว่าในโหมด Super Villain เนี่ยตัวละครฮีโร่เนี่ยเราจะได้อะไรไปบ้างซึ่งเราสามารถใช้เข้าเว็บไซต์ของทางซีมอนเนี่ยโหลดมาได้นะครับซึ่งจำเป็นไหมผมมองว่าอาจจะไม่ถ้าเราไปโหลดไอ้แผ่นนั้นมาก็ปริ้นมาแล้วก็ใช้งานได้เลยแต่ว่ามีไว้ก็ดีครับเป็นการอัปเกรดแบบอ้อมๆนี่ต้องเสียเงินเยอะหน่อยเพื่อซื้อกับอะไรแบบนี้นะแล้วก็สิ่งสำคัญสำหรับคนที่เล่นเกมนี้ก็อย่าลืมดูการเซตอัพพิเศษตรงนี้ด้วยนะครับอย่าพลาดเหมือนผมนะบางทีก็เอาตัวละครมาแล้วก็ลืมดูก็เป็นตัวคลาสสิกจากของคลาสสิกนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังเล่นไม่หมดเลยนะฮะผมก็ยังเล่นไม่ได้ครบทุกตัวเลยเพราะว่าเหมือนในชีวิตนี้ได้เล่นมาวิวในเต็ดไปแค่ 2-3 ครั้งเองนะฮะแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยกลายเป็นเอาโมเดลมาเพ้นท์ซะงั้นน่าแต่ผมรู้สึกว่าถึงแม้ผมจะเอามันมาเพ้นท์ผมว่าผมรู้สึกโอเคนะถึงรุ่นพี่ผมจะเตือนผมหลายครั้งแล้วว่าซื้อมาก็ไม่ได้เล่นผมก็จริงแต่ผมก็เพิ่งขอดื้อหน่อยนะครับบอกเลยว่าผมชอบ Marvel ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราชอบเนี่ยมันก็โอเคนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อมาแล้วเราไม่ได้ชอบมันมากเราก็เก็บไว้มันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แบบไอ้ Punch Sword พวกนี้ผมอาจจะไม่ได้เก็บไว้ก็ได้ก็เผื่อให้ทุกท่านดูเป็นตัวอย่างแข็งไม่มี Super Villain หมดนี้นะฮะถ้าลองดูพิจารณาดูเองนะฮะว่ามันน่าเก็บไหมผมว่าเหมาะกับคนที่ชอบจริงๆนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของ Marvel United Dashboard กองหลักก็ผมไม่มีของจะแกะแล้วนี่น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณมากที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับผมขอบคุณมากจริงๆก็ถ้ามีโอกาสหน้าก็ถ้าชอบยังไงไม่ชอบยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมก็ถ้าผมมีโอกาสแจกกล่องต่อไปหรือว่ามีผลงานชิ้นใหม่ๆออกไปเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปของผมมาจนจบก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอรบกวนกดไลค์และถ้าอยากจะติดตามผลงานหรืออะไรก็ตามที่ผมจะทำลงในช่องของผมหลังจากนี้ก็ขอความกรุณากด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ชมผลงานอื่นๆของผมต่อไปครับ